ฆ่ากันตายคนก่อเหตุเป็นสัปเหร่อนะคะผู้เสียชีวิตเป็นเด็กวัดเก่าก็เลยมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันถามว่าปมเรื่องอะไรก่อนหน้านี้ชวนกันไปทำงานรับจ้างทำบ้านให้ชาวบ้านเสร็จปุ๊บพอกลับมาเห็นบอกว่าจริงๆอ่ะในจ้างเขายังไม่ได้จ่ายค่าแรงแต่คนตายก็มาเซาซีอยู่นั่นบอกจ่ายหรือยังจ่ายหรือยังเงินได้หรือยังสัปเหร่อคนก่อเหตุโมโหเพื่อนเซาซีก็เลยใช้มีดแทงเข้าไปค่ะเสียชีวิตคาที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร่างคุณสุสาครโดนมีดแทงเข้าที่หน้าอกซ้ายแผลลึก15เซนนะคะส่วนในที่เกิดเหตุทางฝั่งคนก่อเหตุที่บอกว่าเป็นสับปะเลอชื่อพี่บูราณก็ยืนรอมอบตัวอยู่พี่บูราณบอกโมโหแล้วเมาด้วยนะทะเลาะกันกับฝั่งสุสาครเรื่องค่าแรงที่มันค้างอยู่พอคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยเอามีดเนี่ยแทงและถามว่าพี่เอามีดมาจากไหนเห็นบอกว่าเป็นคนฆ่าวัวด้วยอีกอาชีพนึงก็เลยใช้มีดคล่องแคล่วเป็นอย่างดีและเอามีดปักเพื่อนจ้วงเดียวดับค่ะมาพิพาทแล้วล่ะเขารีบบอกแท่งเขารีบบอกไม่อันครับมันก็แลนมันก็จับรถเป็นยังแท่งสาเหตุมันก็แลนมันจะขายมันขึ้นมันก็บอกจ้วงเนี่ยเห็นมันบอกจ้วงอ่ะเป็นยังทะเลาะอีกการแล้วบ้างยังไม่ทราบว่าน้ำหาบอกจ้วงอีกเบิดมือเหมือนว่าเบิดเคลื่อนบอกจ้วงไปอยู่ใส่นอนนี่ก็บ่มาหาบ่ได้ไปกินเหล่าน้ำพะยไหวก็ไปกินเพิ่นก็ให้ซื้ออีกเส้นพร้อมบริการมาอีกมาหามันอาจารย์มาเพิ่นเอาประตูว่าโมโหเมาเมาอย่างเล่นก็บอกจังบอกจังกระจับแม่ว่าล่ะมันก็ตายเหี่ยมก็แค่มั่นหนึ่งคุณผู้ชมครับคือแกพูดวกไปวนมาเพราะสภาพยังเมาแออยู่เลยอ้าวตำรวจก็คุมตัวไปที่โรงพักแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้พิสูจน์หลักฐานเขาเก็บหลักฐานรายละเอียดคนตายในที่เกิดเหตุก็คือนายสุสาครคุณผู้ชมอยากให้พาไปดูบรรยากาศที่โรงพักหน่อยคือวันนี้ตำรวจต้องสอบปากคำนายบุราณ2ชั่วโมงกว่าเลยนะเพราะแกพูดยังเมาพูดไม่รู้เรื่องจนอาการเริ่มดีขึ้นพาตัวออกจากห้องสอบสวนเราได้คุยกับบุราณบุราณคือเอาจริงยังเมาอยู่เลยคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าช่วงนี้เจ้าอาวาสก็ว่าจ้างให้มาช่วยต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ค่าแรงวันละ100บาทแล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยนะบุราณเขาบอกแบบนี้ผมเนี่ยไม่ได้ไปทำงานแต่นั่งกินเหล้าสังสรรค์กันกับสุดสาครโอ้โหดูสภาพนี่ฮะนั่งกินเหล้ากันกับสุดสาครแล้วจากนั้นมีปากเสียงกันตัวเองนั่งอยู่ดีๆคือด่ากันไปเนี่ยแต่สุดสาครเป็นคนคว้าไม้มาตีผมก่อนเท่านั้นแหละฮะพอตีเสร็จปั๊บสุดสาครพยายามจะวิ่งหนีผมก็เลยวิ่งตามไปแล้วปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยไปเจอมีดมันวางอยู่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ก็คว้าขึ้นมาแล้วก็แทงสวนเข้าไปจนกระทั่งสุสาครล้มลงคือยืนยันว่าผมเนี่ยป้องกันตัวเพราะสุสาครมันเมาแล้วมันเอาไม้มาตีผมก่อนลองฟังเสียงของบุราณอีกรอบหนึ่งหลังจากถูกคุมตัวออกมาจากห้องสอบสวนฮะเขาตีผมก่อนหลังอันเพราะไม้มาตีผมเพราะเล่นโมโหก็เลยไปเอามีดมาแทงเขาครับมึงมีดขาใกล้เหรอครับอะไรนะมีดขาใกล้อยู่เหรอครับแล้วทะเลาะอะไรกันค่ะบ่ได้ทะเลาะกันครับไม่ได้ทะเลาะกันแม่นครับแล้วมาให้ดังมาทำงานก่อสร้างแม่นก็เป็นคนเด็กวัดเหมือนกันแหละเบิดผมไม่ค่อยเข้าไปเขาไปเรียกผมมาไปทำไปเล่นไปเล่นด้วยแล้วก็มาเขาก็มาตีผมว่าเขาเอาอะไรตีเราเอาไม้หน้าศาลฟาดหลังผมโอ้เลยว่าเขาอยากกลับบ้านแล้วอาจารย์บอกว่ากลับบ้านผมก็อยากกลับบ้านพวกกับบ้านพอเห็นเขาวิ่งมาอีกพวกก็เสียบเลยแทงเลยนั่นแหละแค่นั้นแหละไม่ได้ทะเลาะอะไรกันไม่ทะเลาะกันคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เราได้กล้องวงจรปิดมาปรากฏว่าเป็นภาพของทั้งคู่นะคะตอนที่กำลังจะเดินทางและดันไปเจอกันที่วัดฝั่งของคนตายสุดสาครค่ะแกเดินดุ่มๆไปตั้งแต่ตีห้าเลยนะเดินริมถนนผ่านทางหมู่บ้านแล้วตรงเข้าไปที่ซอยข้างวัดเข้าใจว่าแกน่าจะมาซื้อของที่ร้านค้าก่อนหลังจากนั้นร้านไม่เปิดแล้วก็เลยกลับเข้าไปที่วัดใช้ทางเข้าทางประตูด้านข้างนี่คือภาพสุดสาครเป็นหลักฐานสุดท้ายหลังจากนั้น6โมงเช้าค่ะนี่พี่กินตั้งแต่เช้าเลยเหรอมีหน้าจนค่ำเนี่ยยังไม่หายเลยครับในบุราณขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางวัดเหมือนกันสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยไปเจอกันในวัดเลยแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าอาวาสค่ะพระมหาสุภกิจท่านก็เลยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เด็กวัดทั้งคู่เลยก็เลยรู้จักกันไปมาหาสู่กันแล้วตอนนี้มาช่วยกันสร้างศาลาอเนกประสงค์ให้วัดเมื่อเช้าได้ยินนะคะว่า2คนนี้ทะเลาะ กันตัวเองเนี่ยท่านขออภัยท่านเนี่ยกำลังจะออกไปรับกิจนิมนต์ก็เลยบอกให้หยุดแยกกันซะ
ก็นึกว่าไม่มีอะไรพอกลับมาช่วงสายอ้าวตายซะแล้วนี่น้ำมันตะมาทุกมือครับทุกมือครับไปมาหาสู้กันครับผู้ก่อเหตุนี่แหละครับเขาจะไปกินเหล้าน้ำกันขันย่ำอาตมาหายเงินแล้วเขาจะไปกินแก้เมื่อยประมาณนี้นะครับบานี่ก็เลยเขามาหนีพงศ์มุสาอาตมาไปอยู่อาตมาไปงานบานี่เพิ่นก็เลยอาตมามาสั่งงานปุ๊บปรุงกันทะเลาะกันเลยเห็นแล้วพุ่นก่อเหตุแล้วไปแทงเลยก็ได้ไม่กันถามอย่างอยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มั้งครับอาตมาก็อยู่ครับแล้วเห็นอยู่ป่ะครับว่าเพิ่นแบบอาตมาบอกผู้ก่อเหตุครับนะบอกผู้ก่อเหตุครับว่าให้กลับบ้านซะอย่ามาเสียงดังอยู่วัดประมาณเนี่ยอาตมาสิทำงานต่อนะอาตมาสิค่ะนี่ค่ะชาวบ้านบอกจริงๆแล้ว2คนนี้ดีถ้าไม่เมานะคอยช่วยงานวัดตลอดเลยค่ะแต่พอเมาปุ๊บก็เกิดเรื่องแบบนี้ก่อนหน้านี้เห็นว่าทะเลาะกันแต่ไม่เคยลงไม้ลงมือนะคะรอบนี้เข้าใจว่ามีเรื่องเงินเข้ามาด้วยก็เลยลงเอยอย่างที่เห็นคุณผู้ชมคะอ้าวกลับมาตรงนี้จับได้เรียบร้อยนนทบุรี